วันนี้มีรายการสำคัญนะครับปีหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงตรงนี้ไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ขณะนี้ที่มีพี่น้องประชาชนนักศึกษาพักการเมืองต่างๆออกมาเรียกร้องเซฟวันเฉลิมขอให้ปกป้องคุณวันเฉลิมอย่าให้เขาเสียชีวิตเป็นคนละเรื่องเดียวกัน แต่เป็นเรื่องที่ประเทศไทยมีสัญญาณบางอย่างว่าความเงียบคือคำตอบในประเทศไทยเหมือนกับในประเทศจีนที่เราจะพูดถึงเรื่องเทียนอันเหมือนพูดถึงเรื่องปัญหาบางอย่างที่ประเทศจีนห้ามพูดถึงดังนั้นความเงียบเป็นคำตอบที่เกี่ยวข้องกับ กระทบกับอำนาจรัฐโดยตรงเนี่ยในจีนในไทยหรืออีกในหลายประเทศคล้ายกันในโครงสร้างของรัฐรัฐะที่เป็นเผด็จการวันพรุ่งนี้ท่านดูนะครับในหนังสือพิมพ์ประเทศไทยทุกฉบับที่อ้างความจงรักภักดี คนไทยทุกกลุ่มที่อ้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่กล้าพูดถึงเลยครับคือเหตุการณ์วันที่9มิถุนายน2489คือวันสิ้นพระชนของรัชกาลที่8ซึ่งพระองค์มิได้สิ้นพระชนอันเป็นปกติตามอายุไขของมนุษย์นะครับและเป็นพระองค์เดียวในราชวงศ์จักรีที่มิได้ สู่สวรรคาลัยตามพระชนมายุที่ธรรมชาติกำหนดน,นั่นคือข่าวเรื่องการสิ้นชีวิตหรือการสวรรคตของรัชกาลที่8ด้วยพระแสงปืนเป็นปัญหาซึ่งมีมายาวนานมากนะครับก็เป็นเวลาวันนี้ก็น่าจะ เจ็ดสปีแล้วล่ะครับที่ท่านเสด็จสู่สวรรคาาลัยแต่ท่านแปลกใจไหมครับทำไมไม่มีสื่อมวลชนที่จะพูดถึงอันนี้เลยนี่คือคำตอบจากความเงียบซึ่งในประเทศไทยพูดไม่ได้ทั้งทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวกับรัชการปัจจุบัน แต่เกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่มันเป็นเงื่อนงำแล้ววันนี้ผมอยากจะเริ่มต้นเรื่องของการลํำลึกถึงการเสด็จสวรสร,สวรคาลัยของในหลวงรัชกาลที่8ซึ่งเป็นเงื่อนงำมายาวนานนะครับแล้วก็ ไม่มีการพูดถึงผมจะให้ท่านได้ทราบข้อมูลใหม่ว่าจริงๆก็เป็นข้อมูลที่เป็นข้อสังเกตใหม่ดีกว่าเป็นข้อมูลเดิมนั่นแหละครับแต่เป็นข้อสังเกตใหม่และมีปรากฏการณ์ใหม่ๆที่เราบอกแต่ว่าหัวใจที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ย เป็นเรื่องของเรื่องราวของประเทศในเอเชียใกล้ๆกับเรานี่แหละครับแล้วก็กำลังจะมีผลกระทบถึงประเทศไทยที่เกาหลีต้องการที่จะรวมกันเป็นเป้าหมายซึ่งรวมกันก็ยากครับแต่ที่ไต้หวันแยกกันอยู่แล้วครับ วันนี้รวมกันไม่ได้อยู่แล้วยากไต้หวันกับจีนไม่มีทางรวมกันครับไม่ว่ากรณีใดๆและไม่มีประเด็นที่จะมาเจราจารวมกันเพราะว่าจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งทงไว้แบบหนึ่งว่าไต้หวันเป็นจังหวัดหนึ่งของจีนแต่ไต้หวันเขาบอกเขาเป็นเอกราช และวันนี้ประธานาธิบดีใหม่ที่ชนะก,การเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาคุณชัยจี้หวนเนี่ยกำลังพูดกำลังจะนำเสนอเรื่องการประกาศเอกราชของไต้หวันคือเขาจะไม่เป็นจีนอีกต่อไปแล้วท่านอาจจะแปลกใจไอ้ไม่เป็นจีนไงก็เห็นเป็นจีนอยู่พูดจีนท่านลองคิดดูที่สิงคโปร์ก็พูดจีนนะครับแต่เขาก็ไม่ใช่จีน ดังนั้นนี่เป็นเรื่องเงินงำที่เราจะต้องพูดเหมือนกันแล้วก็มันเข้าไปโยงกับเหตุการณ์31ปีของเหตุการณ์เทียนอันเหมือนแล้วก็มาถึงฮ่องกงซึ่งวันนี้ในวันครบ31ปีคือวันที่สมิถุนายนปรากฏว่าทางรัฐบาลฮ่องกงออกกฎหมาย ให้เคารพเพลงชาติเอาวันเดียวกับเหตุการณ์เทียนอันเหมือนที่เป็นประวัติศาสตร์ของจีนที่มีการปราบปรามประชาชนที่หน้าเทียนอันเหมือนนั่นอันนี้หัวใจสําคัญมันอยู่ที่ไหนครับหัวใจมันสาคัญอยู่ที่นโยบายหนึ่งประเทศสองระบบที่เติ้งเสี่ยวผิงวางไว้ว่าจะให้ฮ่องกงอยู่ไปอีกห้าสิปี วันนี้เท่ากับตัดขาดแล้วเท่ากับว่าไม่มีสองระบบแล้วจีนไม่ให้สิทธิ์จีนในยุคสีจิ้นผิงไม่ให้สิทธิ์ฮ่องกงแล้วดังนั้นรัฐบาลฮ่องกงต้องทำตามตลอดเหตุการณ์เหล่านี้มันเกี่ยวโยงกับกองทัพเรือที่7ของอเมริกาที่ประจำในพื้นที่นี้เกี่ยวกับเกาะสเปรดรี ดังนั้นวันนี้ก็เลยมาหลายเรื่องผมจะเข้าเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องของเหตุการณ์สวรรคตรของรัชร้ตนกรรัชกาลที่8นั้นเป็นเรื่องที่ยังมีเงื่อนงำอยู่แล้วกเ็เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประวัติศาสตร์การเมืองไทยจาก2475 ดังนั้นการลํำลึกถึงเหตุการณ์การสิ้นพระชนของรัชกาลที่8นี้มิได้เป็นการลํำลึกถึงในแง่ข้อมูลข่าวสารอย่างเดียวแต่ขอให้พี่น้องได้ขีดเส้นใต้ไว้ว่าวันที่9มิถุนายน2489นั่นคือจุดเปลี่ยนของการปฏิวัติ2475ีที่คณะราษฎรทํำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่จุดเปลี่ยนนี่คือคณะราษฎรแตกกันเองแล้วก็ถูกปราบสายงานของออท่านปรีดีก็ถูกปราบหลังจากที่เหตุการณ์2 4 8 9ถูกแปลเปลี่ยนโดยพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาเป็นตัวเร่งในการเสนอเรื่องว่าเป็นการรอบปลงพระชน โดยกล่าวหาท่านปรีดีพนมยงค์แล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีเศษนะครับปี90ปี2490เดือนพฤศิกายนเนี่ยพักประชาป,ปัตต์ก็จับมือกับจอมพลปอตอนนั้นให้จอมพลผินนำหน้านะครับทำรัฐประหารรัฐบาลหลวงธรรรงนาวาสวัสดิ์สายปีดีพนมยงค์แล้วก็ปราบทั้งหมดแล้วก็ให้ใน ในยควงอภัยวงศ์หัวหน้าพักขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นเหตุการณ์ตรงนี้มันบอกให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ว่าคณะราษฎรหมดอิทธิพลลงตั้งแต่วันนี้และบอกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาปลิ้นป้อนอย่างนี้แหละครับมานานแล้วแล้วล่าสุดก็ทำการก่อจลาจลร่วมกับคอสชแล้วก็ยึดอำนาจแล้วก็มาเป็นร่วมรัฐบาลกับเขามันอันเดียวกัน แล้วคณะราษฎรหมดอิทธิพลเต็มที่เพราะว่าจอมพลปอแม้จะมีเยื่อใยความคิดกับคณะราษฎรใน2475ในฐานะผู้ร่วมเปลี่ยนแปลงก็ถูกรัประหารอีกครั้งหนึ่งปี2,500โดยจอมพลสฤษดิ์อันนี้หมดเลยแล้วนี่คือการเมืองวันนี้เหตุการณ์ตรงนี้เป็นเรื่อง2475จะกลับมาใหม่อย่างไรหรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมท่านได้โพสต์ข้อความไว้ว่าจะเกิดเหตุหลังเหตุการณโควิดนี้จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงเหมือน2475นี่คือข้อความที่ท่านโพสต์นะครับยังไงปี64หลังโควิดเบาบางลงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือน2475 จะเปลี่ยนในมือเขาหรือในมือเราเท่านั้นสามัคคีกันไว้กาดอย่าตกก็แล้วกันครับหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนที่ผมนำมาบอกกับท่านอีกอันหนึ่งเพื่อให้เห็นเหตุการณ์ว่าวันนี้การปฏิวัติ2475การสิ้นพระชนของในหลวงรัชกาลที่8ในวันที่9คือวันพรุ่งนี้9มิถุนายน 2489รัฐประหาร2490รัฐประหาร2,500โดยจอมพลปอเป็นเหตุการณ์ที่บอกการเมืองวันนี้นะครับแต่แน่นอนครับข้อมูลอันหนึ่งซึ่งในการลำลึกถึงการสิ้นพระชนนี้ก็คือมีอย่าลืมนะครับว่า เรื่องราวสำคัญสำคัญของประเทศเนี่ยที่เราพยายามจะลบประวัติศาสตร์ทุกอย่างนะครับเริ่มตั้งแต่ขุดหมุดคณะราษฎรที่รานพระบรมรูปทรงมาหายอุม้มอนุสาวรีย์พิทักรัฐธรรมดุญที่หลักสี่หายหรืออะไรอีกล้มหรือ inic, อนุสาวรีย์ของพญาพาหลจอมพลปอออกไปนี่นะฮะก็ยังมีการ คนที่ซื่อสัตย์ต่อประวัติศาสตร์และเชื่อมั่นในเรื่องเหล่านี้เชื่อมั่นในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์<ม>ก็ยังมีคนหลายคนทํางานพวกนี้อยู่ผมจะแนะนำเฟซบุ๊กนะครับชื่อ72ปีคดีประวัติศาสตร์นะครับคนที่เป็นแอดมินและทำงานนี้เป็นชื่อคุณ กังวานพุทธิวานิชเขาจะมี Facebook องสองอันนะครับอันหนึ่งที่ผมแนะนำไปแล้วอ,อีกอันหนึ่งเป็น Facebook ส่วนตัวเคือนนี้ครับที่ผมให้ดูอันนี้เพราะว่าท่านผู้นี้ได้ประวัลนาตัวว่าทุกวันที่เก้าของทุกเดือนท่านทำมาสองสมปีแล้วนะ ท่านบอกว่าทุกวันที่9ของทุกเดือนผมจะเผยแพร่บทความกรณีสวรรคตในหลวงรัชกาลที่8ซึ่งครั้งนี้จะมีบทความประจำเดือนทุกเดือนก็จะพูดมุมนั้นมุมนี้ผมได้เก็บข้อมูลแล้วก็มีข้อมูลสำคัญที่คุณกังวานได้บันทึกประวัติศาสตร์ตอนนี้ไว้ซึ่ง เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในช่วงหลังนะครับคือคำสัมภาษณ์ของลูกสาวของ,นของในชิดสิงหะเสณนีซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ถูกประหารชีวิตในสามคนนะในชิตในบุตรและในเฉลียวคำสัมภาษณ์นี้ไม่เคยมีเปิดเผยที่ไหนเพราะพึ่งสัมภาษณ์เมื่อวันที่9กันยา ปีที่แล้วครับยังไม่ถึงเออไม่ใช่ปีที่แล้วสิเออใช่ครับ9ก้ายา2019คือปีที่แล้วยังไม่ถึง12เดือนนะครับทําให้เรารู้รายละเอียดเพิ่มขึ้นว่านายชิดสิงหัสเสนีนี้เออได้สิมีที่ถูกประหารชีวิตในเหตุการณ์นี้เป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่เนี่ย พราะสาร,รีกาเนี่ยตัดสินแล้วว่าสามคนนี้เกี่ยวข้องกับการลอบปร,ระชนโดยเชื่อว่าเป็นการลอบปร,ระชนแต่ว่าข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ก็มีหลายอันนะฮะหนึ่งเป็นอุบัติเหตุปืนสองลอบปร,ระชนสามจุดๆๆๆไม่พูดพูดไม่ได้ในประเทศไทยวันนี้แม้ผมอยู่นอกประเทศไทยก็ไม่อยากพูดเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาเรื่องความขัดแยง้ง อย่างหนักมากแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ไม่มีหลักฐานอื่นมีแต่พฤติเหตุแวดลอ้อมมีแต่ควันฟุ้งแต่ไม่เห็นไฟคำสัมภาษณ์นี้สัมภาษณ์เมืม่อวันอังคารที่3กันยายนปีที่แล้วนะครับ2562ทําทำให้เรารู้ว่าคุณชิดสิงหเสนีนี้สิ้นอายุตอนอายุ51ปีอปีอนทไม 551ปีนะครับภรรยาของท่านชื่อนางชูเชื้อสิงหาเสนีมีบุตรด้วยกันทั้งสิ้นเจคนเป็นผู้หญิงหมดครับผมจะรวบรมรัดไม่อ่านทั้งหมดนะครับว่าเจคนมีใครบ้างแต่มีสองคนที่ให้สัมภาษณ์นะครับคือนางสาวพงพันธ์สิงหาเสนี วันที่สัมภาษณ์อยู่อายุที่83ชื่อเล่นชื่อหมอดและนางควงศรีสิงหเสนีนะครับแต่งงานแล้วนามสกุลยมมะมันคาชื่อมดชื่อเล่นชื่อมดนะฮะผู้ให้สัมภาษณ์วัย81ปีคำสัมภาษณ์ตรงนี้มีหลายตอนที่น่าสน,สนใจมาก ไปหาดูนะครับแต่ผมจะนํามาเล่าให้ท่านฟังเพื่อเป็นข้อมูลสิ่งที่ขาดหายไปในประเทศไทยนั่นก็คือคุณหมอดกับคุณมดเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าพ่อของเขาเนี่ยคือในชิดสิงหัสเสนีเนี่ยเป็นคนกระทาผิดจริงทําไมจอมพลปอจึงเอาเงินมาให้ครับจอมพลปอพี่บูลสงคราม สงสารเอาเงินมาให้และมีถ้อยคำถ่ายทอดมาจากสองท่านนี้นะครับคุณมอดคุณมอดกับคุณมดบอกว่าทางเราคิดว่าการรับเงินช่วยเหลือเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งรัฐบาลรู้ว่าเราไม่ผิดเขาคือจอมพลปอบอกพวกเราว่าพ่อแกไม่ผิดนะ ถ้าผิดฉันจะไม่ให้เงินพวกแกหรอกนี่คือคำพูดของจอมพลปอที่พูดกับลูกของนายชิดสิงหะเสนีในขณะที่พิพากษาสาลพิพากษาว่าผิดตรงนี้เองครับที่ผมว่าถ้าหลักฐานมันเปิดมานี่ปัญหาแรกเลยคือถ้าเรารู้ความจริงว่านายชิตนายบุตรนเฉลียวไม่ผิดนี่ แสดงว่ากระบวนการยุติธงของไทยนี่มีมานานแล้วครับตั้งธงไว้ที่จะพิพากษาดังนั้นบันทึกตรงนี้บอกว่าจอมพลปอบอกว่าพ่อแกไม่ผิดถ้าผิดฉันไม่ให้เงินพวกแกหรอกคุณกังวานคนสัมภาษณ์ก็ถามบอกให้อยู่หลายปีไหมครับคุณมอดคุณมอดกับคุณมดบอกว่าให้อยู่จนจอมพลสิริทำปฏิวัติ น่าจะเริ่มจากปี98ถึงปี2,500ที่เพราะว่าการประหารชีวิตนี่ไม่ใช่ประหารชีวิตทันทีนะครับมีการพิจารณาคาดีประมาณเกือบ10ปีจาก89ก็มาถึงรู้สึกจะเป็น87 2489 2497หรือไงนี่ครับแล้วก็ปี2498จอมพลปอก็เอาเงินมาให้ช่วยเหลือ เป็นการส่วนตัวนะนายกัมัมมตรีในขณะนั้นนะอันนี้ไม่มีข่าวก็ให้อยู่ประมาณจนถึงปี2,500ปีกว่าคุณกังวานก็ถามว่าพวกที่เชื่อในทฤษฎีอาจารย์สมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมจิรสกุลนี้ท่านก็พยายามติดตามคดีนี้นะครับก็จะคิดทำนองว่าที่ให้ไปเสียชีวิต แทนบางคนแล้วให้ได้เงินตอบแทนทางครอบครัวคุณเฉลียวคุณบุตรได้รับไหมคุณหมออก,กับคุณมดบอกทางเราไม่ทราบแต่ถ้าคิดแบบนั้นบอกได้เลยว่าเงินปิดปากแค่นี้ไม่พอหรอกอันนี้เป็นการยืนยันนะครับยืนยันว่าเงินนี้ไม่ใช่เอามาปิดปากเป็นการช่วยเหลือจากคำพูดของจอมพลปว่าพ่อแกไม่ผิด ค,คุณกังวานก็ถามอีกว่าเวลาผมไปบรรยายผมใช้ทฤษฎีสามปอคือปืนประชวนโดยบอกว่าปืนวงเล็บบกพร่องประชวนเร่งรีบท้องเสียและประมาททั้งสมอย่างเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุโดยพระองค์เอง คุณมอดกับคุณมดบอกว่าท่านแล้วก็ทําอย่างนี้บ่อยๆยิงนกยิงไม้ชอบยิงท่านไม่สบายด้วยไม่มีแรงใช่ที่คุณพูดฟังแล้วดีใจและขนลุกตลอดเวลาคิดอย่างนี้เราเข้าใจเสร็จแล้วยังมีคําสัมภาษณ์ตอนที่สําคัญอีกนะครับตอนท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่สะเทือนใจมาก เพราะว่าภรรยาของนายชิดนี่ก็เลยเสียชีวิตไปแล้วรอจนกระทั่งอายุจะพอร้อยครับเขาบอกว่าขณะขนลงคุณพ่อจากลานประหารมาวัดสามปลื้มขออนุญาตนำข้อเขียนของลูกๆที่ มีต่อคุณชิดและนางชูเชื้อสิงหเสนีมาเผยแพร่ดังนี้คุณกังวานบอกเลยครับจนบัดนี้เมื่อใครเอ่ยถึงพ่อจะซึมและน้ำตาไหลทุกครั้งความหวังของแม่คืออยากให้ทุกคนได้รู้ว่าพ่อคือผู้บริสุทธิ์แม่เฝ้ารอประกาศ จากทางการเพื่อล้างบนทินให้กับพ่อผู้บริสุทธิ์ตั้งแต่พ่อถูกจับพ่อโดนประหารชีวิตเวลาผ่านไปจนพ่ออายุครบร้อยปีจนแม่อยู่กับเราเป็นวันสุดท้ายแม่ก็ยังเฝ้ารอการประกาศความบริสุทธิ์ของพ่อวันนี้แม่ไปอยู่กับพ่อแล้วเหลือแต่พวกเราลูกๆ เราจะรอและรอต่อไปพวกเรามีความหวังว่าสักวันหนึ่งประวัติศาสตร์เรื่องนี้จะต้องพลิกกลับพ่อต้องได้รับการประกาศจากทางการว่าพ่อคือผู้บริสุทธิ์นี่เป็นข้อความจากเขียนนะครับบันทึกไว้ของลูกเขาจากลูกทั้งห้ามกรา2549าบันทึกว่าเมื่อปี2 5 9 9 นี่ครับบันทึกที่อยู่ใน Facebook ของคุณกังวานนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำต้องเก็บข้อมูลตรงนี้ให้ท่านทราบว่าในการพิจารณาคดีจะบอกว่าระบบยุติธรรมเป็นยุติธรรมทั้งหมดก็ไม่ได้ เพราะในการพิจารณาของศาลชั้นต้นนะครับในการพิจารณาของศาลชั้นต้นคุณกังวานได้บันทึกไว้ใน72ปีคดีประวัติศาสตร์เมื่อวันที่9สิงหาคม2019เรื่องความเห็นแย้งของผู้พิพากษา กองค์คณะผู้พิพากษาศาลชั้นต้นพิจรารณาเสียงข้างมากบอกว่าผิดแต่มีบุคคลหนึ่งครับที่บอกว่าไม่ผิดทั้งสามคนเรื่องนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ใหญ่มากแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงหนังสือกรณีสวรรคตคตนะครับท่านดูนะครับ คุณกังวานเนี่ยเอาหนังสือกรณีสวรรคคตพร้อมกับรูปถ่ายผู้พิพากษาที่ตัดสินว่าไม่ผิดท่านผู้นี้เป็นผู้พิพากษาที่ประวัติศาสตร์ไม่ค่อยพูดถึงไม่บันทึกถึงและผมก็ทราบด้วยว่าหลังจากท่านตัดสินว่าไม่ผิดแล้วเนี่ยในเวลานั้นนะครับเมื่อ70กว่าปีก่อนเนี่ย มีคนแอบมาย่องดูบ้านท่านทำไมสุนัยรู้รายละเอียดมากเหลือเกินอันนี้ผมจะไม่พูดตรงนี้ผู้พิพากษาท่านนี้คือหลวงปริพลพจนพิสูจน์ครับผมให้ดูรูปเต็มๆนะครับนี่คือบันทึกประวัติศาสตร์ที่เราไม่ค่อยได้รู้กันผมบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยครับ ความจริงบางอย่างพูดไม่ได้เลยแล้วความเงียบหรือหรือความพูดไม่ได้นั้นคือคำตอบวันนี้พรุ่งนี้วันที่9มิถุนายนสื่อทั้งหมดจะไม่พูดถึงเรื่องการสิ้นพชนของรัชการที่8เลยครับไม่ไว้อะไรทั้งนั้นเงียบอย่างเดียวหรือถ้าจะมีฉบับบางฉบับไว้ก็ผมไม่ทราบนะครับก็ขอขอบพระคุณแต่ว่า จะไม่มีการพูดถึงว่าเหตุการณ์ของการสิ้นพิชชนเป็นเรื่องอะไรแปลกไหมครับในประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและวันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าพระมหากษัตริย์นั้นมีพระรมเดชานุภาพมากจนถึงขนาดหม่อมเจ้าจุลเจิมมาพูดถึงว่าจะเกิดเหตุการเปลี่ยนแปลง หลายคนนำเสนอที่จะต้องเป็นราชาธิปไตยเพราะว่าขณะนี้ความเป็นจริงของระบบอำนาจนั้นพระมหากษัตริย์มีพระบรมีสูงสุดในรัชกาลปัจจุบันนี้แต่ปรากฏว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่มีการพูดถึงกันผมอยากจะเรียนให้ท่นานทราบว่าถ้าครอบครัว สครอบครัวนี้นะครับในชิดในบุตรในเฉลียวเป็นผู้กระทำผิดจริงถามว่าจะรับราชการได้ไหมครับแน่นอนแล้วมีชีวิตอยู่นะอยู่ได้ครับแต่ว่าจะรับราชการได้รับการโปรโมตให้เป็นประหลัดกระทรวงได้ไหมครับยากไม่ตายเจ็ดชั่วโคตรก็เป็นบุญที่สุดแล้วถ้าเป็นจริงนะครับ แต่ข้อเท็จจริงวันนี้ปรากฏว่าหลานของนายชิดสิงหาเสนีผมได้มีโอกาสพบท่านผู้นี้วันที่ผมเป็นประธานกรรมธิการต่างประเทศได้มาพบกับท่านที่นิวยอร์กวันนั้นท่านเป็นเอกอัคราชทูตประจำสหประชาชาติ ที่อเมริกานี่เรามีเอกอัครราชทูตสองท่านนะครับท่านหนึ่งเป็นตัวแทนประเทศประจําอยู่ที่วอชิงตันดีซีอีกท่านหนึ่งเป็นตัวแทนประเทศประจําสหประชาชาติเพราะสํานักงานใหญ่สหประชาชาติอยู่ที่นิวยอร์กท่านผู้นี้ต่อมาหลังจากเป็นทูตเอกอัครทูตอยู่ที่นิวยอร์กประจําสหประชาชาติแล้วต่อมาได้รับการโปรโมท ให้เป็นประลัดกระทรวงการต่างประเทศหลังจาก,กเกษียณจากประหลัดกระทรวงการต่างประเทศแล้วนายประยุทธ์ยึดอำนาจเมื่อปี57ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติและได้เป็นกรรมการยกร่างรัฐธ,ธรรมนูญที่ใช้อยู่ในขณะน,นี้ท่านผู้นี้ ชื่ออะไรครับชื่อก็คล้ายๆกับคุณตาของท่านคือไม่ได้ชื่อชิดครับแต่ชื่อนอรชิตนะนอรชิตสิงหเสนีครับคุณนอรชิตสิงหเสนีได้รับการโปรโมทอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้ว และนี่คือข่าวไทยรัฐอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นกรรมการการระมติการเป็นโคศกของคณนะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูนด้วยคือเราพูดอย่างนี้มันก็ค่อนข้างจะมีเหตุผลมากแล้วครับว่าถ้าเป็นครอบครัวที่มีการกระทําผิดจริงเนี่ยโดยเฉพาะกระทําต่อพระองค์พระมาหากษัตริย์อย่างเนี้ย ไม่ใช่รับราชการไม่ได้นะครับอยู่ในประเทศไทยยังไม่ได้ก็แค่อาจารย์สุรชัยเจอข้อหาหนึ่งหนึ่งสองหนีอยู่ไปประเทศเพื่อนบ้านยังถูกตามไปฆ่าลุงสนามหลวงเจอข้อหาหนึ่งหนึ่งสองนีไปอยู่เวียดนามยังถูกตามไปฆ่าโดยไม่รู้ว่าใครฆ่าหายไปเฉยๆล่าสุดคุณต้าหรือคุณวันเฉลิม ลีภัยการเมืองก็ข้อหาอย่างเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้หนึ่งหนึ่งสองอาจจะใช้เรื่องเครื่องายคอมพิวเตอร์ก็ลีภัยไปอยู่ในกัมพูชาก็ถูกตามไปฆ่าถึงกัมพูชาในขณะนี้ที่เป็นข่าวท่านจะเห็นนะครับว่าแค่แค่คดีหนึ่งหนึ่งสองนี่อนาคตยังไม่มีอะครับตายหรือเป็นยังไม่รู้อยู่ประเทศไทยได้เลย แต่นี่ลูกหลานของนายชิดคนหนึ่งได้เป็นประหลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเอกอัครราชทูตประจำา UN อได้เป็นกันมมธิการยกล่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่เป็นข่าวนายนรชิตสิงหเสนีโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแถลงข่าวครับเห็นไหมฮะ นี่เป็นข่าวของสภานะครับภาพนี้ไม่เท่านั้นครับชีวิตของคุณนรชิตสิงหเัเสนีก็ได้รับการโปรโมทดีล่าสุดยังได้เป็นกรรมการของบริษัทเซนทารานะครับบริษัทเซนทันโรงแรมเป็นกรรมการกิติมศักด ดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่บอกอะไรเราบางอย่างว่าความเงียบคือคำตอบวันนี้เราเลยมาถึงเรื่องคุณวันเฉลิมความเงียบเป็นคำตอบอีกแล้ว ถามว่ากระทรวงการต่างประเทศนี่มีหน้าที่โดยตรงจะต้องติดต่อเรื่องนี้กับประเทศกัมพูชานายประยุทธ์มีหน้าที่โดยตรงในฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลหัวหน้าในดอนปรมัติวินยัยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจะต้องตอบปิดปากหมดครับไม่พูดเลยว่าใครไปสั่งไปอุ้มคุณเอวันเฉลิม ความเงียบคือคำตอบมันได้บอกความจริงว่าทุกคนที่รู้ปัญหาก็จะชิ่งหมดนะครับ